ขณะเดียวกันนะกลับมาที่บ้านเรานะคะก็ยังคงพูดกันถึงนโยบายเงินหนึ่งหมื่นหรือว่าเงินดิจิตอลนะคะจากรัฐบาลภายใต้พักเพื่อไทยกันอยู่นะคะอย่างที่รัฐสภาวันนี้มีคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมซึ่งเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นประธานนโยบายพักประชาธิปัตย์ก็แสดงความเห็นต่อนโยบายดิจิตอลวอลล็ตของรัฐบาลว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็พยายามละเว้นวิจารณโยบายของพักการเมืองคู่แข่งแต่ในเมื่อรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เขาบอกว่าเขาเสียดายเงิน 5.6แสนล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี้ยถ้านํามาแจกคนยากจนประมาณสิบล้านคนก็จํานวนหนึ่งแสนล้านบาทอันยังพอรับได้แต่ถ้ามาแจกให้พวกเศรษฐีชนชั้นกลางด้วยซึ่งใช้เงินไม่กี่วันก็หมดก็มองว่านี่เป็นการตำน้ําพิกละลายแม่น้ําเรานําเงินจํานวนนี้ไปทําประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยเงินเพียง4แสนกว่าล้านบาทก็จะสามารถอยู่ได้เป็นสิบสิบร้อยปีเทียบกับที่เอามาใช้หมดเปลืองในเวลาเพียงไม่กี่วันนี่นะคะก็เรีย ว่าเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมนั่นเองนะคะขณะ,ะ,ะที่อาจารย์สมชัยค่ะก็ตรงนี้นะคะก็กลับมาที่ในบ้านเราเหมือนเดิมเนาะอาจารย์สมชัยเนี่ยเขาก็เชื่อนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องออกพระราชกําหนดกู้เงินมาแจกค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นเนาะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีในส่วนของประเด็นที่ว่าเออ แล้วจะเอาเงินตรงไหนเนี่ยมาแจกประชาชนเพราะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยมันมีอยู่เหมือนสองกองกองแรกเนี่ยคือเงินในงบประมาณกองที่2เนี่ยคือเงินนอกงบประมาณแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์สมชัยเขาก็บอกนะคะว่าเป็นที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าหากจะแจกเงิน560 0 0นล้านบาทให้กับประชาชนในวันที่1กุมภาพันธ์2567รรัฐบาลเนี่ยไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินที่ประหยัดได้มาแจกเลยค่ะ เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติงบประมาณในปี2567กว่าจะมีผลบังคับใช้คือหลังวันที่17เมษายน2567เพราะมันเป็นอีกปีงบประมาณนึงปีงบประมาณประเทศไทยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าไม่ได้นับตามปีใหม่ปฏิทินออแต่คอรมอเรษฐาเองเคยอนุม,มัติไว้เมื่อ13กันยายน2566อาจารย์สมชัยก็บอกว่าหากจะแจกวันที่1กุมภาพันธ์2567ตามคำพูดที่พูดไว้มีทางเดียวค่ะก็ต้องกู้ กูออมสินอย่างเดียวไม่พอหรอกก็ต้องออกเงินกู้ภายนอกด้วยจึงจะต้องออกพระราชกำหนดเงินกู้ช่วงปิดสภาปิดสมัยประชุมเนี่ยปิดวันที่3 1เอตุลาคม2566คือสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะด้วยการอ้างเหตุความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและคำตอบที่ว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงไม่ยอมบอกแหล่งที่มาของเงินเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจริงๆทางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแหล่งที่มาจากเงินเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์สมชัยก็บอกว่า ยังไงก็แล้วแต่ค่ะผมล้างกระเป๋าและรอรับเลยค่ะวันที่1กุมภาพันธ์2,567คุณผู้ชมก็รอดูอเนาะว่าจะได้หรือเปล่าค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ขอองุณ